ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวกันต่อนะคะยังคงร่วมพูดคุยนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชลวิทย์เจียนจิตกันนี่นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของประเด็นทางด้านการเมืองค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายปลายสัปดาห์นี้กันนะคะซึ่งแน่นอนนี่นะคะว่าเราก็พูดคุยกันมาตลอดอย่างที่อาจารย์ก็แนะนําว่าคนกรุงเทพเนี่ยหรือว่าคนไทยช่วงเวลานี้ก็พยายามคิดบวกคือมองโลกในแง่ดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนโลกสวยนะคะหรือว่าไทยเฉยหรือว่าไทยเมินอะไรก็ตามแต่นี่นะคะแต่ว่าอาจารย์แนะนําว่าจะต้องคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ไตร่ตรอง ให้ถีท้วนในทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาใช่ไหมคะทีนี้ค,ะค่ะอาจารย์คะก็สิ่งต่างๆที่มันยังไม่เกิดขึ้นแต่หลายคนก็ต้องย่อมมีความกังวลที่มันจะปฏิเสธไปไม่ได้คนที่ต้องไปทํางานในช่วงวันและเวลาดังกล่าวควรจะทําตัวยังไงดีคะอาจารย์ก็ป,ปฏิบัต<ำ>ิใชีวิตปกติก็ไปทํางานก,ก็บอกแล้วนี่รถล,ล้าไม่ไม่ไปปิดนีนะ่ปิดแต่ซอยห้ามออกนั่นหมคมคือ ผมผมผมยังเชื่ออยู่ว่าวันที่13เนี่ยจะไม่มีกระแสรแรงมากค่ะเพราะอะไรคะผมคิดว่าคนเริ่มไต่ตองบ้างแล้วนะฮะคนเริ่มไต่ตองบ้างแล้วว่าเป็นเหตุเป็นผลคนเริ่มอยากจะให้คุณสุเทพเนี่ยก็คงลดลาวาศอกบ้งางค่ะยังหนุนอยู่ไหมก็คิดว่าในใจหนุนอยู่เพราะว่าไม่ชอบคุณทักษิณไม่ชอบรัฐบาลไม่ชอบคุณยิ่งรักนะฮะแต่ว่าก็เริ่มรู้สึกว่าเศรษฐกิจตนเองก็อาจจะรู้สึกย่ำแย่หุ้นก็ตกนะฮะ ผมก็คนหลายคนเนี่ยก็เริ่มเหนื่อยไม่ใช่ว่าไร้ละเหนื่อยนะก็คือว่าเอ๊หรือมันจะต้องมาพูดคุยกันเพื่อลดหลับวสอกผมอยากมองเห็นว่านายกกับพลเทพเนี่ยโฟร์ I, พูดคุยกันแล้วก็จะขยายวันเลือกตั้งหรือหรือหรือว่าจะเลือกตั้งในช่วงเถือไปสักสักสิวันหรือเดือนหนึ่งแล้วคุณพระยุทธปมา,ม,ามาลงเลือกตั้งด้วยและประกาศเป็นสัตสัตยาบันเลยว่า จากนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยจะมี3ส่วนนะคือรัฐบาลฝ่ายค้านกุณสุเทพกปปสกลุ่มนปชมาพูดคุยกันสัก4ี่หส่วนเนี่ยนะฮะ แล้วก็มาคุยว่าจะเป็นรูปประเทศไทยอะไรยังไงผมอยากจะฝันเห็นอย่างนั้นซึ่งฝันผมเนี่ยจะเป็นไม่ได้ต้องมีคนกลางในสังคมไทยอาจารย์มองว่ามีอยู่ไหมคนกลางเนี่ยก,กาบวิงวอนใครก็ได้ที่อยู่คนกลางเนี่ยนะฮะที่จะเป็นผู้มีบารมีที่จะช่วยทําให้ทั้ง4ส่วนเนี่ยมาคุยกันได้เพื่อบ้านเมืองคนเราเนี่ยนะผมเองก็คงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแรละนะฮะและผมเองก็มองว่าก็อยากให้อยากคือคนเราเนี่ยอย่างผมเนี่ย อีกสักหมื่นวันมันคงไม่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วแหละแต่ลูกหลานอีกสามสี่หมื่นวันเนี่ยที่เขาเห็นภาพบ้านเมืองสวยงามอยู่โรงเรียนนานาชาติอยู่โรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยพลโลกสวยอะไรก็แล้วแต่นะผมว่าเด็กเหล่านี้กำลังเติบโตไปงหน้าบ้านเมืองเราจเจริญก้าวหน้าเศรษฐกิจก็เติบโตไประดับที่หน้าพอใจแล้วนะเอเซียก็ยจะมาอีกปีหน้าแล้วเนี่ยเราจะให้สังคมกลับไปเหมือนกับไปดูตัวอย่างประเทศซีเรียหรือไปดูหนังเรื่อง โฮเทลลาวันดากันหน่อยไหม,มหคือจะบอกทุกครั้นว่ามันโหดร้ายได้ถ้าเกิดเหตุการณ์ความไม่เป็นธรรมในสังคมไทยผมอยากวิงวอนว่าถ้าเรัรักณประเทศรักชาติบ้านเมืองรักลูกหลานเราผมอยากให้ทุกคน,นมีสติไต่ตองหยุดเฮดสปีดนะฮะหยุดส่งข้อมูลอะไรที่มันไม่เป็นความจริงไต่ตองก่อนนะฮะผู้รักษากฎหมายก็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 ไต่ตองนะฮะกลุ่มผู้รักษาสิทธิมนุษยชนเนี่ยกลุ่มกลุ่มสิทธิมนุษยชนก็ต้องมาปราบออกไปว่าการที่ไปปิด จุดต่างๆเนี่ยสถานที่ต่างๆบับลลมเมิดสิทธิมนมุษยชนขั้นพื้นฐานของคนหรือไม่มต้องทํางานนะฮะเงินภาษีของเราทุกคนนะฮะ,ะกลุ่มทุกกลุ่มนะครับต้องออกมาแจ้งบอกไม่ใช่าคิดจะทําอะไรก็ได้นะครับปิ่นสวนราชการนูน่นนี่นั่นอะไรก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะผมคิดว่าถ้าพูดไปมันก็โกรธกันแต่ต้องยอมให้โกรธว,ว่าเราต้องรักชาติดํบ้านเมืองเหมือนกันงั้นผมคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าขอให้มีสติไต่ตองคิดคพูดทําอะไรแล้วก็นึกถึง คือถ้าเราพูดเราทําอะไรโดยไม่นึกถึงผลประโยชน์ของเราเองเราจะสบตาคนได้ง่ายเหมือนนักวิชาการเนี่ยนักวิชาการอะไรก็ตามอย่างผมเนี่ยไม่มีเบื้องหลังผมพูดไปผมไม่ต้องการหวังจะมีตําแหน่งอะไรด้วยผมไม่เชื่น้าผมพูดด้วยความประทับใจและผมกล้าที่จะพูดว่าสิ่งที่ผมพูดอยู่ขนานี้ต้องทาอยากให้ทุกคนมีสติแล้วไต่ตองจริงๆแล้วมีเหตุมีผลสันติวิธีจริงๆไม่มีอคติครอบงำ คุณต้นศิลป์ก็ลดชาววสอคุณยิ่งรักเองก็ถอยไปจนก็ต้องให้มีเลือกตั้งแล้วเนี่ยถอยอื่นมันก็ไม่มีกรอบกฎหมายที่ให้ถอยเนี่ยผมคิดว่าทางรุงสเทพก็ต้องถอยบ้างคุณพิสิ์เองก็ต้องกลับมาไต่ตองไม่ได้เรียนนอกเนี่ยนักเรียนที่จบจบจากเมืองเจริญไต่เข้มข้นนอังกฤษเนี่ยลองกลับมาไต่ตองดูเลยครับว่าจะช่วยบ้านเมืองอย่างไรนะคะน่าเสียดายเวลาน้อ,นนอยไปนิดนึงโอกาสหน้าคงจะต้องเรียนเชิญอาจารย์มาร่วมพูดคุยกันอีกนะคะเพราะเชื่อว่าในอีกหลากหลายมุมมองเนี่ยดยึ์ ไว้บอกว่าประชาชนควรจะเอาสติมาเป็นที่ตั้งในช่วงเวลานี้สติกรอบกฎหมายหลักค่ะแล้วก็คือยึดยึดยดเหตุยึดผลในการทําอะไรทุกอย่างจะไปได้ไม่มีเฮสปีดต่อการไม่มีทะเลาะกันในเรื่องที่มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของ ความคิดไม่ตรงกันค่ะนะคะแสงสว่างปลายอุมโมงค์เนี่ยน่าจะยังคงมีอยู่นะคะคุณผู้ชมถ้าพวกเราเนี่ยรู้จักใช้สติแล้วก็นําเอาหลักนะคะทางด้านของพระศาสนาเนี่ยมาปรับประยุกใช้ในช่วงเวลานี้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยอย่างมากค่ะและดิฉันเชื่อว่าอารมณ์ร้อนแรงเนี่ยมันก็จะทุเลาเบาบางลงถ้าพวกเราทุกคนลดละเลิกทิฏฐิกันได้ในช่วงเวลานี้นะคะก็เอาใจช่วยเพราะว่าทุกคนรักประเทศไทยเหมือนกันอยากให้ประเทศนั้นกลับมาสงบแล้วก็พัฒนาต่อไปได้ในทุกๆได้นะคะวันนี้กล่าวขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราค่ะ ผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดร์ชลวิทย์เจียนจิตนะคะคณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธขอบพระคุณ <c oughs> คะ่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการหอสลักข่าวในคืนนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสาร์อาทิตย์เราไม่พบกันนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่วันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ